This is MotoGP. ช่วงแรกของรายการเราจะมาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์การแข่งขันมอเตอร์ GP ครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและตราสินค้ารวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้นำทัพสื่อมวลชนจากทุกแขนงของประเทศไทยกว่า200คนร่วมทำข่าว PTT Thailand กลางปี2018สนามที่15ณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้ยามาฮ่าสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการพาสมาชิกยามาฮ่าคลับทั่วประเทศไทยกว่า 4,000 คนร่วมนอนเต็นท์ข้างสนามหลายพันหลังทีเดียวครับซึ่งสมาชิกยามาฮ่าคลับก็มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยภาคอีสานมาเยอะที่สุดครับรวมถึงเขตกรุงเทพมหานครนั้นก็มีการจัดกลุ่มวิ่งคาราวานไปถึงบุรีรัมย์ชมการแข่งขันมอเตอร์จีพีกันอย่างคึกคักทีเดียวภายในบริเวณสนามยามาฮ่าได้มีการเปิดบูธ GP ขึ้นมามีการขายเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่อย่างมากมายยอดขายเป็นไปอย่างสูงมากครับและในงานครั้งนี้ยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรานี่ก็คือ MT15 Sport Naked รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาทดแทน M/150 ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้เอง MT15 มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโดยอิงรูปแบบดีไซน์มาจากรุ่นพี่อย่าง MT09 เปลี่ยนโครงสร้างเฟรมตัวถังใหม่สวิงอาร์มใหม่ใช้ชุดเดียวกันกับของ YZF R15 รุ่นล่าสุดรวมถึงเครื่องยนต์155 cc ที่มีวาล์วแปรผัน VVA ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการดีไซน์ช่วงท้ายที่มีช่องอากาศไหลผ่านได้จุดขายสำคัญตรงจุดนี้แหละครับที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED โมโนโฟกัสดวงเดียวนะครับมีไฟต่ำไฟสูงอยู่ในดวงเดียวนั่นเองส่วนคิ้วด้านบนเป็นไฟหรี่นะครับให้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจาก M Slash รุ่นที่ผ่านมาคันนี้สังเกตดูจะเห็นครับว่ามันมีลายเซ็นของมาเวอริกบินยาเลสสีน้ำเงินสวยงามมากครับสีนี้น่าจะขายดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีการเปรียบเทียบดูแล้วสีน้ำเงินนะครับดูแล้วโดดเด่นกว่าใคร MT15 มีการปรับสเตอร์หลังใหม่ให้ใหญ่ขึ้นถึง5ฟันส่งผลให้อัตราเร่งนั้นทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมในการชาร์จเข้าสู่ท็อปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดนั่นเองยามาฮ่าวางราคา MT15 ไว้ที่ 98,500 บาทและในงานครั้งนี้ก็มีคณะผู้บริหารของยามาฮ่าทุกคนมาร่วมงานอย่างเป็นกันเองนำโดยคุณจิตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารและคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าที่มาชมบูธ GP ของยามาฮ่าภายใต้การดูแลของคุณวราธรเจนจัดสกุลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตของยามาฮ่ามาถึงตรงนี้คุณนวินชิดชอบนะครับได้มานั่งยามาฮ่า YZF R1M ที่มีการออกแบบดีไซน์สีสันลายหนุมานที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งมุมนี้ได้มีการนำรถแข่งของรอซี่หมายเลข46มาตั้งโชว์อย่างโดดเด่น YZR-M1 นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่ามีพลังเครื่องยนต์ในแบบครอสเพลนแข็งชาร์ปที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วให้พลังสูงสุดถึงมากกว่า240แรงม้าและความเร็วปลายที่มากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับคันนี้มันคือ Yamaha YZF R1M ที่มีการออกแบบสีสันได้อย่างสวยงามลายของหนุมานสุดยอดมากครับดูใกล้ๆแล้วสีสันเนียนตามากและ YZF R1M คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่จอดเคียงคู่กันสังเกตดูนะครับมันมีลวดลายที่คล้ายๆลายกระหนกให้ความลึกของสีสันและความแหลมคมที่โดดเด่นและคนนี้ก็คือคุณประพันธ์พลธนประสิทธิ์อดีตรองประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่าซึ่งวันนี้นะครับก็มาเยี่ยมเยียนและชมการแข่งขันมอเตอร์จีพีครั้งแรกของประเทศไทยหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่ายามาฮ่านั้นเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงวันนี้ยังคงให้การสนับสนุนอยู่อย่างเหมือนเดิมและนอกจากคุณนวินชิดชอบแล้วมือขวาของเขาก็คือคุณโอ๊ตตนัยสิริชาญวิทยารมย์นะครับก็มาร่วมในการชมบูธยามาฮ่าในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนี่คือรถกอล์ฟยามาฮ่านะครับ6ที่นั่งกำลังพาคณะผู้บริหารของยามาฮ่า
ไปชมทีมแข่งของ VR 46 Master Camp ของรัสเซียนั่นเองซึ่งในปีนี้ยามาได้มีการส่งนักแข่งไทยก็คือสแตมอภิวัตวงธนานนท์หมายเลข9นะครับลงแข่งขันในรุ่นของ Moto 3โดยเฉพาะ10ไวคาร์ดนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของสแตมอภิวัตวงธนานนท์ออกมากล่าวต้อนรับและสวัสดีกับผู้บริหารยามาฮ่าทุกๆคนคนสำคัญที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือลีนจาวิสผู้จัดการทีมแข่งยามาฮ่าแฟคทอรี่ทีมนั่นเองและในช่วงท้ายสแตมก็ได้มีการทำพับหมูร่วมกันกับผู้บริหารของยามาฮ่านำโดยมิสเตอร์ชิงเอโอฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่าในเมืองไทยนั่นเองและนี่ก็คือบรรยากาศของผู้ชมในสนามช้างเซอร์กิตวันนั้นครับต้องบอกเลยครับว่ายิ่งใหญ่อลังการ3วันนั้นมีผู้ชมมากมายถึง 200,000 กว่าคนมีทั้งกองเชียร์รัสซี่กองเชียร์ของมาริดบินยาเลสรวมถึงโยฮันซาโก้ช่วงนี้เราจะมาดูไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันมอเตอร์จีพีสนาม15ผลการควอลิฟายก็ปรากฏว่ารัสซี่นั้นทำเวลาควอลิฟายมาที่2ไล่หลังมาร์คมาเกสมาติดๆขณะที่มาริดบินยาเลสนั้นควอลิฟายมาที่4ในช่วงต้นการแข่งขันก็ปรากฏว่ารัสซี่ทำเวลาดีมากครับสามารถแซงขึ้นเป็นที่1ได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนมาเกสและลุยโซโซแซงขึ้นไปปล่อยให้มาริดบินยาเลสเป็นผู้นำขึ้นไปไล่จี้แทนในช่วงท้ายการแข่งขันนั้นมาริดบินยาเลสแรงขึ้นมาอย่างมากครับสามารถขึ้นไปไล่จี้ทั้งโดวิและก็มาเกสได้อย่างน่าหวาดเสียวทีเดียวมีโอกาสขึ้นแซงได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายรัสซี่เองที่ออกนำในช่วงแรกนั้นขณะนี้ตามอยู่ที่4ก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะไล่ขึ้นมาให้ได้มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ครับต้องปล่อยให้มาเกสและก็โดวิซิโอโซผักกันเสียบผักกันแซงอย่างตื่นเต้นจนมาถึงโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายโดวิพยายามเสียบเข้าในแต่สุดท้ายก็พลาดท่ากับมาเกสไปโดยมีมาวริกบินยาเลสพยายามจะไล่ตามให้ทันแต่สุดท้ายก็ได้ที่3ไปครองอย่างสวยงามในขณะที่รัสซี่เองก็พยายามอย่างเต็มที่จบอันดับที่4ในสนามนี้อย่างสวยงามเช่นกันครับและในช่วงท้ายเรามาฟังการสัมภาษณ์ของสแตมอภิวัตวงธนานนท์กับเกมขารุ่นมอเตอร์ทรีเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับผมสแตมนะครับอภิวัตวงธนานนท์นะครับก็วันนี้ได้ทำการแข่งขันในรุ่นโมโตทีจบลงเรียบร้อยนะครับก็จบอันดับที่16นะครับก็ในส่วนตัวผมก็ถือว่าเราก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เราจะเก็บข้อผิดพลาดในสนามนี้นะครับเพื่อไปแก้ไขนะครับในสนามต่อไปนะครับก็ผมก็จะมีสิทธิ์ไวการ์ดอีกครั้งนึงที่เซปังนะครับประเทศมาเลเซียนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับไทยยามาฮ่านะครับบริษัทปตท.นะครับที่ช่วยสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับก็สนามหน้าผมจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ทำให้เต็มความสามารถของผมให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับThis is MotoGP